วัสดีครับครับแต่งชั่วมาแล้วแต่งตัวไม่เลยใช่ไหมมันเล่นเป็นอะไรครับบอลดังไหมคาแรคเตอร์อยู่ผมเต้ไม่รู้ว่าเล่นรอนาตีมคาแรคเตอร์ของคุณจะไม่ต้องจัดมาได้ข้าวว่าจะจูจะจูอะไรแบบนั้นไหมกับชีวิตจริงนี่มันคือการแสดงขึ้นมากองเนี่ยใส่จ่ายคนเดียวเลยมีคุณหน้าคุณตาไปแล้วกองน้องพวกมึงมีบู๊แหมว่านี่มันได้เพื่อนอันนี้มันเพื่อนเพื่อนกับเกย์ลองยิงเลยเดี๋ยวมาพอดีเลยอ่านบทเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับสบายครับน้อยเทคเดียวครับเทคเดียวผ่านไม่ผ่าน600 900 900ว่าตอนนี้ใบโมงยังไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวเล่นกับใครนะมีจิมมี่แล้วก็14 เดี๋ยวโมงเน็ตแฝดแล้วก็ผมแล้วก็น้องแบมน้องแบมไหนบอกแมนขอถามว่าต้องการใช่ใช่อุ้ยหายลงเพลงดิเมื่อกี้ต่อบทไปแล้วใช่เรื่องฮักเถิดเชิงเรามาเป็นรับเชิญนิดนึงแสดงหลักก็จะมีเบิ้ลหัวจุ่มลาห้องไวไลอะไรเงี้ยคิดว่าสู้เขาได้ไหมเรื่องหน้าตาอย่าไปสู้มันเลยเรื่องความจะชัวร์อย่าไปสู้มันเลยเรื่องรักจริงอ่ะคนดูให้พี่ไม่รู้สึกเหมือนมันเช้าอยู่แล้วเพราะปกติเราตื่นเวลานี้ไหมอ่ะเมียมาเมียมาน้องเขินครับน้องเขินพี่ก็เขินเขินอะไรครับเขินกล้องนี่แหละทำไมไม่มีกล้องอ่ะสมมติไม่มีกล้องอ่ะตัดก็เหมือนกันโอ้ยพี่ก็ชมบอกว่าหล่อเลยแม่ช่างแต่หน้ามันแต่งดีโอ้โหเสียงอย่างกับมดดำเสียงเหมือนมดดำอ่ะมดดำเลยจบการไม่ออกป่ะไม่ออกป่ะเนี่ยมังคลาชื่อว่าอะไรปัญหาที่แบบเล่นเป็นตัวอะไรครับฮะวันนี้มาต้องจ่ามารอกี่โมงครับแม่เล่นเป็นตัวเฮียเล่นเป็นตัวเฮียเล่นเป็นอะไรเฮียนะครับไม่คุยเลยถ้าทางจะบ้านะตุ๊กตาพูดทุกวันนี้ผมเขินมากรู้สึกไม่ใช่ที่ของเราผมเขินจะลงไปใต้นะมาปันนี่ไปกงหลาเป็นไงบ้างครับไปกงเดี๋ยวเจอกันไปกงหลาไปกงหลาเป็นไงสัมภาษณ์นี่สัมภาษณ์ไปกงหลาเป็นไงบ้างครับกงหลาถามผมก็ดีครับก็ดีใต้ตายของก็ดีแล้วใช่ไหมฮะที่สุดมีใครรู้จักบอลวงกลมบ้างไหมฮะโอ้โหจะเหลือเลยไม่รู้จักรู้จักดีมีบางมีปากปลายเอ้าพี่เห็นก็เขาทักว่าเป็นนินไม่ใช่นะนั้นคนมั่วละที่กงหลารู้จักปากปลายแต่ที่นี่ดิครับไม่รู้จักเลยครับ
คยนะวันนี้ผมยังไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เรากลัวด้วยเนี่ยเวลาพูดอะไรไปเรากลัวว่าเราจะไปสปอยหนังเขาอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยกล้าเล่นอะไรเท่าไหร่ครับล่อไหมกลมๆเมื่อไหร่ทักทักเปียกเปียเรื่องนี้ต้องถักเปียนะฮะกันเกยกูวันนี้หมุกจะตื่นๆนิดละนอนน้อยมานั้นมันหย่อนแส้งไหมปกติมันจะเข้ามาจริงไหมอันนี้อ๋อสีดำนี่คือหย่อนแส้งมาเล่นแค่นิดเดียวครับออกประมาณ2นาทีครับ3ชุดแล้ว3ชุดแล้วถึงไหม2นาทีประมาณนาทีครึ่งมาออกเดี๋ยวละพอดีนะพี่นะเราจะพอมีเวลาอยู่เราไม่ได้ไปฟาดแผนฟาดใช่พี่เดี๋ยวผมแคนเซิลงานก็ได้แบบลำบากนะตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วครับก็เขาบอกว่าถ่ายปล่อยจากกอง4:30ครับเวลาเป๊ะมากครับเป๊ะมากครับพอดีเลยน่าจะเหลือไปมา1 นาทีย้อนมากครับแต่เดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันต่อว่าขึ้นเครื่อง20:30แล้วเราจะไปถึงเวทีทันหรือเปล่านะครับเพราะว่าน่าจะเล่นประมาณสัก4:00 ถึง 4:30ครับและจากสนามบินเนี่ยเราจะต้องเดินทางไปประมาณ1 ชั่วโมงผมไปถึงก็ประมาณสักเกือบ3 ทุ่มไปถึง1 ชั่วโมงก็ประมาณ4 ทุ่มถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้าสมมติเครื่องไม่ดีเลยหรือว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะไปทันแน่นอนแต่ถ้าเกิดไม่ผิดพลาดอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับโอเคครับไปครับตอนนี้เราถึงสนามบินสุวรรณภูมิตอน5:40ถือว่าเวลาที่วางไว้ก็สมมุติแบบเร็วมากที่เหลือก็ลุ้นแค่ว่าอย่าให้เครื่องดีเลย์ให้เครื่องไปถึงตามกำหนดที่วางไว้ก็ถือว่าโอเคละหิวไหมได้อะไรกินดีกว่าเช็คอินก่อนดีกว่าโอเคเช็คอินไหนอ่ะเช็คอินตรงไหนไม่รู้ต้องตามเทินนั่นแหละเราต้องไปที่อะไรวะเวียดเจ็ดนั่นแหละเวียดเจ็ดเวียดเจ็ดอยู่ตรงไหนวะผมเจอว่ามีตอนมาไปโต๊ะนึกว่ามาคนเดียวนะเอาไปลบหัวใช่เนี่ยเราก็ดูด้านหลังอ่ะเขาเกตเลยอ๋อนี่เกตคือ B5 มันจะไม่ B1 B2 เราต้องไปที่ B5 B1 B2 คืออะไรไอ้รู้อะไร B1 B2 เจ้าจะกล้วยหอมจอมส้นนี่ไม่จะเป็นอะไรพี่เอาขึ้นก็จอมส้นนั่นแหละปัญหาแล้วตอนนี้คือจริงๆแล้วเครื่องมันจะขึ้น1:25ตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วยังไม่เลือกขึ้นเครื่องเลยปัญหามันก็คือว่าเราจะมีเวลาไปถึงที่นู่นอ่ะถ้าเราไปถึงตอน3:00มันต้องเดินทางไปเวทีตอนนี้เวลามันเริ่มเลยแล้ว
คือมีโอกาสเสี่ยงมากที่จะไปเวทีไม่ทันเพราะว่าเครื่องมันเลนสวยละยังต้องลุ้นอันนี้ต้องลุ้นละเจ้าภาพโทรมาว่าไงโทรมาบอกว่าต้องถึงไป4 ทุ่มก่อน4:15 ลุ้นละต้องลุ้นละโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุ้นไปด้วยกันตอนนี้มี5 นาที2 ทุ่มใช้เวลาบินประมาณ1:15ก็จะไปถึงประมาณถ้าเกิดว่า2 ทุ่มเราได้ออกคิดว่าจะขึ้นไปบนเครื่องนั้นน่าจะเกือบ15 นาทีเพราะฉะนั้นประมาณ2:15เราน่าจะได้บินไม่ถึงมุ่งก็น่าจะประมาณ3:30ทีนี้เราวุ่นเพราะว่าเราจะต้องหมุนรถจากสนามบินไปเวทีก็ใช้เวลาประมาณ30ปกตินะประมาณ30-40 นาทีจากอำเภอเมืองกระบี่ไปไม่ใช่บุรีครับไม่ใช่บุรีที่เราเล่นชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ใช่ประมาณ40 นาทีอันนี้ต้องพึ่งพีซอดละต้องใช้ปีนี้ละผมคิดว่าน่าจะเฉียบเฉียบแล้วต้องไปถึงงานกี่โมงครับ4:15คิดว่าจะทันไหมครับตอนนี้ยังนั่งอยู่บนเครื่องเลยเสียงมากเรื่อยหูเลื่อมไม่ได้เลยหูเลื่อมไม่ได้เลยก็สปีดละอยากให้ดีทีหลังนะครับอย่าเบียดมากอย่ามาพึ่งอะไรกับเครื่องทำไมต้องเผื่อไว้เลยกับเครื่องยืนบนเรือเลยนี่ขนาดดีเลยแค่ครึ่งชั่วโมงนะโอเคมึงไม่ต้องกันต่อจากสนามบินไปเวที40 กิโลตามเวลาป่ะโอเคเลยเวลาดิกี่โมงตอนนี้อีก5 นาทีก็3 ทุ่มแล้วครับ4 ทุ่มไม่5 นาทีก็3-4 ทุ่มแล้วโอเคต้องไปถึง4 ทุ่ม15โอเคไป yes อยู่หลังเวทีตอนนี้ไม่รู้มีคนดูหรือเปล่าแต่ว่าเรามาทันแล้วครับปีตอนนี้เวลา4:30ครับคุยวันนี้สุดๆครับนั่งรถลงเรือขึ้นเครื่องเมื่อกี้มาแบบ104 เลยมีจอนครับวิบโบกแม่นเลยเดี๋ยวเราไปลุยบนเวทีครับจะมาปิดรายการตอนเสร็จจากงานโอเคไปพี่มินครับขอบคุณมากที่ส่องไฟให้ครับจ้าก็ตอนนี้อยู่โรงแรมแล้วนะครับตอนนี้เวลา5 ทุ่มมีอีก5 นาทีเที่ยงคืนนะครับเลิกก่อนไม่ต้องมาตีกันผมขอบอกเลยว่าเดือนนี้แบบงานหนักมากแล้วก็วันนี้หนักสุดเพราะวันนี้ลงเรือ
ขึ้นรถขึ้นเครื่องขึ้นรถแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็มาขึ้นเครื่องมันก็มาขึ้นรถเจ็บต่อไม่ได้นอนได้นอนมา4ชั่วโมงเสียงหายเมื่อกี้ร้องเพลงก็แบบสุดๆอ่ะเกือบจะไม่ไหวแต่ก็ยังได้อยู่โชคดีที่เป็นรุ่นมาเตียนแต่ว่าไม่ได้เตียนแรงนะครับก็แต่ก็เล่นต่อไม่ได้วันนี้หนักสุดจริงๆครับก็ลุ้นกันจนวินาทีสุดท้ายก็ถือว่าทำงานได้รู้ล่วงแต่อาจจะไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่มีเสียงอันนี้ก็ได้เป็นบทเรียนกันไปนะครับว่าทำอะไรก็ต้องวางแผนมากขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีงานต่ออีกเราก็ยังต้องแบกภาระกันต่ออีกก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามแล้วก็ดูคลิปจนจบนะครับจะดูแบบตะกุกตะกักเพราะว่าพวกเราเพิ่งเริ่มจะทำกันนะครับจะมีการพัฒนาเรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามมาด้วยนะครับช่องบอลกลม FC ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าเราจะลงคลิปกันแบบบ่อยๆแล้วก็วันไหนคลิปจะลงเราก็ลงเลยนะครับจะได้ดูกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะไม่เป็นทางการเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเริ่มทำกันเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้น โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขออนุญาตนอนฟังก่อนไม่ไหวแล้วไม่มีเสียงเลยหนักมากขอบคุณครับขอบคุณพี่จอนด้วยครับที่พาผมมาวันนี้ตะลุยกันสุดยอดตอนขับรถมาเวทีนะสุดๆโคตรบาดเจ็บ104 105 106ในทางที่มันแคบเพราะว่าเราต้องเร่งด่วนไงนะครับแต่ก็รอดปลอดภัยโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนด้วยครับที่ติดตามนะครับอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับโอเคสวัสดีครับผมฟันดีนอนแล้ว